พลตำรวจโทไกลบุญสวดทรงผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562หรือกอรพระราชพิธีว่าขณะนี้ในส่วนของการอำนวยความสะดวกประชาชนในวันที่5พฤษภาคมได้จัดเตรียมหมวกรองรับประชาชน 150,000 ใบโดยขอให้ประชาชนมารับที่บริเวณ7จุดคัดกรองป้องกันแสงแดดเพียงพอสำหรับประชาชนส่วนกรณีของร่มกันแดดกอรพระราชพิธีไม่ได้สั่งห้ามนำเข้าแต่เชื่อว่าหมวกที่แจกก็สามารถกันแดดได้แล้วประชาชนไม่ต้องนำร่มหรือหมวกมาจากบ้านทั้งนี้ก่อนที่ขบวนเสด็จจะเริ่มกอรพระราชพิธีขอให้ประชาชนพักรอในพื้นที่แก้มลิง17เส้นทางเพื่อคลายร้อนและชมนิทรรศการอาทิบริเวณป้อมมหาการในส่วนของประชาชนที่จะมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่คืนวันที่4พฤษภาคมกอรพระราชพิธีขอทำความเข้าใจว่าจะไม่ค้างคืนโดยเจ้าหน้าที่จะไปส่งที่อาคารกีฬาเวชและจัดรถรับส่งโดยในวันที่4และ6ให้ประชาชนผ่านจุดคัดกรองเวลา12นาฬิกาวันที่5จะพาประชาชนเข้าจุดรับเสด็จเวลา15นาฬิกาวันที่4และ6พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาจนถึง23นาฬิกากระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมแสดงดนตรีจากสถาบันการศึกษาและคนพิการที่ผ่านการคัดเลือก50คนจาก 1,000 คนโดยจะขับร้องบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์10บทเพลงอาทิยิ้มสู้ชะตาชีวิตรวมถึงเพลงลูกทุ่งบริเวณท้องสนามหลวง